มาทำหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับโดยใช้บอร์ดโนด MCU V2 นะครับแล้วก็ตัว IR Infrared 2ตัวนะครับนะครับการต่อวงจรก็เริ่มจากเจ้าตัว Infrared ก่อนเลยนะครับ Infrared นะครับถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับมีขาเอาพุทนะครับ CND แล้วก็ VCC นะครับ2 อันนี้ก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยครับ VCC นะครับ GND ก็จะต่อกับขั้วบวกขั้วลบครับ VCC GND ครับแต่ในการต่อของผมจะเป็นแบบนี้ครับ VCC ของ IR Infrared ต่อกับโหนด MCU นะครับผมต่อกับ 3.3 โวลต์นะครับเนี่ยครับผมเอาสายตัวนี้เชื่อมไปตรงแนวตรงนี้นะครับ 3.3 โวลต์ครับกราวก็กับกราวไปตรงๆนะครับกราวนะครับผมก็ให้มันมาแถวนี้นะครับผมก็ต่อกราวจากตรงนี้มาแล้วก็ลากมาตรงแถวโฟโต้บอร์ดตรงนี้นะครับแล้วส่วนเอาท์พุตนะครับเราต้องกำหนดด้วยครับแบบนี้ครับอันนี้คือตัวหุ่นยนต์ใช่ไหมครับจะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะผมเขียนไว้คือ left นะครับแล้วฝั่งนี้ก็คือ right นะครับฝั่งนี้คือ right นะครับซ้ายขวานะครับจำไหมครับอันซ้ายคือฝั่งตรงนี้นะครับซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับเอาต่อกับขาไหนเหรอครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายต่อกับขาดิจิตอล5นะครับขานี่ครับดิจิตอล5ส่วนไรท์นับไอ้นี่นะครับขาเอานับต่อขาไหนเอ่ยอันนี้เอานับต่อขานี้ครับขาดิจิตอล6นะครับตอนนี้ IR Infrared หมดแล้วครับต่อมาก็ตัวนี้นะครับมอเตอร์ไดเวอร์นะครับมอเตอร์ไดเวอร์จะมีขาที่รับมานะครับมี4ขาแล้วก็ตรงกลางนี่ครับน่าจะเห็นคำว่าGND กับ VCC นะครับ VCC ก็ต่อกับของผมก็จะต่อกับวินนะครับขาวินนะครับเอาขาวินมาแล้วก็ต่อกับแนวเลยครับแล้วก็ GND ก็ต่อกับผมก็ต่อกับแถวนี้นะครับแถวขั้วลบนะครับส่วนจะมีขาB1A แล้วก็ B1B นะครับ2ขานี้ครับ B1A B1B สามารถดูได้เองนะครับในบอร์ดครับ B1A นะครับ B1A ต่อขาดิจิตอล2นะครับแล้วก็ B แป๊บนึงครับ B1B นะครับต่อกับขาดิจิตอล1นะครับต่อมาเป็น A นะครับขา A ครับA1A กับ A1B นะครับA1A กับ A1B นะครับ A1A ก็ต่อกับขาดิจิตอลขา3นะครับขา A1B ก็ต่อกับขาดิจิตอลขา4นะครับแล้วตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกครับตัวนี้ขั้วลบนะครับนี้ก็ขั้วลบนี่ก็ขั้วบวกนะครับ
นี่ครับอันนี้ฝั่งไรนะครับฝั่งเซ็นเซอร์ไรนะครับส่วนฝั่งเซ็นเซอร์เลฟนะครับอย่าฝั่งเซ็นเซอร์เลฟครับครับส่วนของโฟโต้บอร์ดเนี่ยครับผมก็ต่อวินนะครับขาวินเท่ากับขั้วบวกของแถวนี้นะครับแล้วก็กาวด้วยครับส่วนขานี้ครับขั้วบวกแถวนี้นะครับผมต่อกับ 3.3 โวลต์นะครับของโหนด MCU นะครับแล้วผมขอเตือนไว้ด้วยนะครับว่าเราไม่ถ้าเราจะใช้แบบนี้ต่อกับตรงแบบนี้เลยนะครับเราควรมีที่ระบายความร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ร้อนอยู่นะครับผมถึงต้องมาเล่นปุ๊บแล้วก็ต้องถอดแบตให้มันพักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปแล้วมันก็จะไหม้ครับต้องซื้อที่ระบายความร้อนเอามาแปะบนเจ้าตัวมอเตอร์ไดเวอร์นะครับส่วนของที่ผมสั่งมาพวกนี้ครับสั่งจาก aliexpress.com นะครับราคาถูกนะครับผมสั่งจากร้าน Advance Tech นะครับ